จริญพรนักศึกษาวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทุกท่านนะวันนี้ก็มาพูดถึงบทที่4คือเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ตรงตามรายชื่อของวิชานั่นเองการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นเวลาเราจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ต้องมองไปที่ต้นแบบก่อนผู้ที่ชื่อว่าเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกเท่าที่โลกรู้จักมาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องถือว่าพระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรดังนั้นเราในฐานะที่เป็นคนรุ่นหลังที่ได้ศึกษาและอยากที่จะปฏิบัติตนให้เป็นกัลยาณมิตรตามอย่างพระองค์ท่านนั้นควรที่จะต้องมาดูกันก่อนว่าพระพุทธองค์นั้นท่านปฏิบัติตนอย่างไรทำหน้าที่อย่างไรในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ต้องบอกว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นในบทก่อนๆที่เราเคยพูดคุยกันไว้ก็คือว่าสิ่งแรกที่เราควรที่จะต้องให้ความสำคัญก่อนก็คือตัวของเราเองเราควรที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองก่อนจริงๆต้องใช้คำว่าควรคงไม่ถูกต้องนักเราต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองก่อนเป็นแสงเงินแสงทองให้กับตัวเองก่อนคือหมายถึงว่าเราเองจะต้องมาทำความเข้าใจตัวเราเองก่อนว่าคุณสมบัติในตัวเรานั้นเป็นอย่างไรมีดีแค่ไหนและสามารถจะนำพาตัวเราเองนั้นไปสู่สุคติภูมิต่อไปได้อย่างไรในภพชาติเบื้องหน้ารวมถึงการใช้ชีวิตในชาตินี้ถ้าเราได้รู้จักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเองนั้นก็หมายถึงว่าเราเข้าใจรู้จุดอ่อนรู้ว่าคุณสมบัติข้อไหนที่เราควรที่จะเติมให้มีในฐานะของความเป็นชาวพุทธเราก็เติมคุณสมบัตินั้นๆให้กับตัวเราซึ่งก็หมายถึงว่าเราต้องมีความเข้าใจตนเองอย่างท่องแท้ก่อนสิ่งที่พูดมานี้เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงทำมาแล้วเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนให้เราดูเป็นตัวอย่างเราในฐานะผู้ที่เดินตามท่านมาก็ต้องศึกษากันให้ดีนะพอมาพูดถึงคุณสมบัติของพระพุทธองค์นั้นเราเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงพระพุทธคุณคือคุณของพระพุทธองค์เนี่ย3ประการซึ่งต้องถือว่าเป็นต้นแบบของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่เราพึงจะมีในตัวของเราพุทธคุณ3นั้นมีอะไรบ้างเราลองมาดูกันเนาะข้อแรกพุทธคุณ3ก็คือพระบริสุทธิ์ที่คุณก็คือตัวของพระพุทธองค์เองเนี่ยมีความบริสุทธิ์ภายในทั้งกายและวาจามีพระปัญญาที่คุณมีความรู้ความสามารถที่สามารถจะเอาความรู้ที่ท่านได้ศึกษาได้ค้นพบภายในตัวของท่านนั้นเอามาแจกจ่ายได้แล้วก็มีพระมหากรุณาที่คุณที่อยากจะเอาความรู้เอาสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบจากภายในตัวของพระองค์นั้นนำมาเผยแผ่ให้กับชาวโลกหลวงพ่อทัตตาชีโวได้เคยพูดถึงพุทธคุณ3นี้แล้วก็มาปรับเป็นคำที่สามารถจะตรองตามได้ง่ายๆในฐานะของบุคคลโดยทั่วไปก็คือว่าท่านนำพระพุทธคุณ3มาเขียนสรุปเป็นภาษาชาวบ้านว่าวินัยเคารพแล้วก็อดทนนี่คือสิ่งที่ตัวของหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านได้ยกตัวอย่างเอาไว้เรามาพูดถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณกันก่อนพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธองค์นั้นยกเอาหมายที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ปราศจากเสียซึ่งกิเลสทั้งภายในตัวของตัวเองแล้วก็ภายนอกของพระองค์ดังนั้นข้อปฏิบัติของพระองค์นั้นมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปรผันไปตามสถานการณ์ต่างๆเนื่องจากว่าใจของพระอรหันต์นั้นมีความนิ่งมีความผ่องใสมีความสงบเป็นปกติเราในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรก็ต้องหมั่นศึกษาตรงนี้เอาไว้เมื่อไหร่ที่มีสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมากระทบใจต้องรักษาใจของเราเองไว้ให้นิ่งส่วนพระปัญญาที่คุณนั้นพระพุทธองค์เองท่านมีความรอบรู้ทั้งเรื่องของโลกและชีวิตในสิ่งที่เราได้พูดกันในบทก่อนๆไปว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่ดีที่สุดนั้นก็คือการนำเอาสัมมาทิฏฐิเข้าไปสู่ใจของมหาชนทำให้มหาชนโดยทั่วไปนั้น
ได้เข้าใจว่าโลกนี้เป็นอย่างไรโดยเริ่มต้นจากโลกคือตัวเราก่อนพระพุทธองค์ท่านทรงทำเป็นตัวอย่างไปแล้วในคืนที่ท่านตรัสรู้ท่านรู้และเข้าใจตัวของท่านอย่างทองแท้รู้ว่าคนเรานั้นประกอบด้วยกายแล้วก็ใจแล้วก็มีบุญและบาปรวมไปถึงอสุภกิเลสที่อยู่ในใจแล้วก็ทำความเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นสุดท้ายมาก็สละละทิ้งได้ซึ่งเสียกิเลสทั้งหลายจนกลายมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ความจริงประจำโลกที่เรียกว่าอริยสัจ4ได้เข้าใจภาวะของโลกตรงตามจริงนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ทำให้พระพุทธองค์ได้มีชื่อว่าเป็นผู้มีพระปัญญาที่คุณคือในส่วนที่มีความรอบรู้อย่างแท้จริงในเรื่องของโลกและชีวิตส่วนพุทธคุณข้อสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านเอาเรื่องที่ตัวเองได้ค้นพบจากการตรัสรู้เอามาสั่งสอนบอกต่อเวไนยสัตว์ทั้งหลายโดยที่ไม่เลือกชนชั้นวรรณะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมหรือจะเป็นใครก็ตามถ้าเกิดว่ามีความพอเหมาะในการที่จะรู้และเข้าใจถึงธรรมะที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้นั้นพระองค์ก็มีความกรุณาที่อยากจะโปรดสัตว์ต่างๆเหล่านั้นให้ได้เข้าใจเรื่องโลกและชีวิตตามอย่างที่พระองค์ได้ทรงทำไว้ส่วนที่เราได้กล่าวถึงหลวงพ่อทัตตาชีโวที่ท่านได้สรุปเอาพุทธคุณ3มาเป็นลักษณะของบุคคลโดยทั่วไปหรือว่าย่อยคำที่เราฟังเมื่อกี้ให้เป็นเรื่องที่ง่ายๆนั้นหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านสรุปเอาไว้ว่าคนเรานี่ควรจะมีคุณสมบัติ3อย่างก็คือต้องมีวินัยต้องมีความเคารพแล้วต้องมีความอดทนก็คือล้อกับคุณสมบัติของพระพุทธองค์ที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วบทขยายความในส่วนตรงนี้ก็คือว่าในส่วนของวินัยนั้นก็คือเราต้องรักการฝึกตนให้รู้จักควบคุมตนเองให้ได้พระพุทธองค์ท่านคุมตัวเองได้เลยมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นอย่างที่เราบอกไว้ว่าพระองค์ทรงมีพระบริสุทธิ์ที่คุณก็คือการควบคุมตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่เราเองก็ต้องบอกว่าทุกคนมีกิเลสอยู่ในใจอยู่ก็ต้องหัดต้องฝึกแล้วก็หมั่นดึงใจมาไว้อยู่กับตัวของเราเองเราถึงจะควบคุมตัวเองได้จากนั้นในส่วนข้อที่2ก็ต้องฝึกให้รู้จักพึ่งตัวเองให้ได้ว่าเราเองต้องเห็นคุณค่าของตัวเราเองแล้วก็พัฒนาตัวของเราเองขึ้นไปให้ได้ถ้าเรามีความรู้ความสามารถมากพอเราก็สามารถจะมีการพึ่งพาตัวเองไปได้ในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนของการฝึกฝนพัฒนาอบรมตนเองหมั่นหาความรู้แล้วนำความรู้นั้นไปใช้ซึ่งก็ล้อกับพระปัญญาที่คุณที่พระพุทธองค์ท่านมีหมั่นเสาะแสวงหาความรู้แต่ในการเสาะแสวงหาความรู้นี้สิ่งที่ต้องมีเลยก็คือความเพียรความอดทนดังนั้นก็ต้องฝากเอาไว้ว่าถ้าเรารักจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วความอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องมีส่วนข้อสุดท้ายนั้นถ้าเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วสิ่งที่เราจะต้องมองโลกเนี่ยเราต้องมองโลกในเชิงที่สวยงามงดงามแล้วก็โดยง่ายๆก็คือว่าเราต้องฝึกให้เราเองมีนิสัยแห่งการจับถูกเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มองว่าทุกชีวิตมีคุณค่าเนี่ยเราก็คงไม่อยากที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรดังนั้นทุกๆชีวิตมีคุณค่าโดยเริ่มจากการจับถูกตัวเองก่อนเห็นคุณค่าในตัวเองมันฝึกฝนอบรมและพัฒนาตัวเองไปแล้วก็มองผู้อื่นว่าทุกคนก็มีคุณค่าสิ่งไหนที่เราพอจะมีความรู้พอมีความเข้าใจเราก็เอาสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้มานั้นเอาไปแบ่งปันนี่คือลักษณะของกัลยาณมิตรคุณสมบัติที่เราพึงจะมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคน